ระหว่างที่ชุดของซิลเนี่ยเตรียมการที่จะทำเนี่ยเราจะดำเนินการสูบน้ำตามเส้นทางเนี่ยเคลียร์ออกไปโดยปั๊มน้ำส่วนหนึ่งแล้วก็เดินสายไฟเพิ่มเพราะมันยกขึ้นไปติดด้านบนไม่ให้กดไม่ใช่อยู่ในน้ำนะครับถ้าสถานการณ์เอื้ออำนวยเราสามารถเข้าไปได้ถึงจุดนั้นปั๊มเรามีอยู่แล้วเราถ้าเราเดินสายไฟได้ตามแผนเราก็จะเริ่มปั๊มน้ำให้เร็วที่สุดถ้าโชคดีไม่มีฝนมาเติมซิลก็พร้อมที่จะเข้าไปทำงานที่จะเข้าไปในช่องนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการดำเนินการในถ้ำแล้วหน่วยจากอังกฤษกับทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันเขาก็เห็นตรงกันว่าในขณะนี้ทำมันคงไม่ได้หมายความว่าไอ้ตัวที่ท่านเรียกว่าอุโมงค์เนี่ยมันคือทางน้ำน้ำมันเต็มไปหมดนะครับเขาก็เห็นตรงกันว่าต้องรอจนระดับน้ำลดกว่านี้หรือเราสามารถลดระดับน้ำได้ก็จะทำเหมือนกันเพราะตอนนี้ทีมประดาน้ำนี่คือยังไม่มีใครยังไม่สามารถทำเพิ่มเติมได้ในขณะนี้ปริมาณน้ำเติมมากแค่ไหนคะปริมาณน้ำเนี่ยถามนี่คงหมายความว่าน้ำเนี่ยตัวปากถ้ำเนี่ยจุดถึงปากถ้ำนะครับมาถึงไอ้ด้านถุงด้านหน้าอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ต้องปล่อยให้มันออกมานะครับยังไงก็ต้องให้เขาออกมาอย่างนั้นนะครับเราสนใจเพียงว่าถ้าตามแผนเนี่ยเราจะเข้าไปสู่ไอ้ตรงแอ่งระหว่างทางที่จะเข้าไปหาไอ้แอ่งน้ำใหญ่ที่จะให้ซิลเนี่ยเข้ามุดไปไอ้ตรงนี้มันยังมีระหว่างทางที่เราจะออกก่อนตอนนี้นะครับเอาออกก่อนเราจะไม่รอเวลาจะเอาน้ำออกไปก่อนแล้วก็เดินเส้นสายไฟเพิ่มอย่างที่ผมเรียนแล้วพร้อมกับยกขึ้นมาติดในผนังไม่อยู่กับพื้นนะครับและอาจจะมีเพิ่มเติมคือท่อต่างๆท่อน้ำที่จะเอาน้ำจะเตรียมให้พร้อมนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาปล่องเพื่อที่จะเข้าไปในถ้ำในทางอื่นนะครับจบในเรื่องของทางการทำงานของซีมาเรื่องซิลกับเรื่องของการสูบน้ำออกต่อไปในเรื่องของการที่ปล่องในขณะนี้เราก็มีอยู่3จุดด้วยกันเข้าไปแล้วจุดหนึ่งเข้าไปลึกได้50จุดหนึ่ง20จุดหนึ่ง10เมตรยังในส่วนนี้เนี่ยทางจะทำงานร่วมกันกับทางวิศวกรรมสถานกับทางกรมทรัพยากรธรณีนะครับเขามีเครื่องมือมาที่จะดูว่าสอดลงไปดูว่ามันไปได้หรือไม่อย่างไรนี่ส่วนหนึ่งของกรมทรัพยากรนะเขาจะทำงานร่วมกันนะครับทั้ง3จุดเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยเตรียมเครื่องมือมาเพื่อจะมาทำพูดง่ายๆทำรูปภูเขาทำโปรไฟล์ของภูเขาแล้วก็ทำโปรไฟล์ของเจ้าอุโมงค์เนี่ยว่ามันอยู่ตรงไหนแนวไหนนะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ประโยชน์เขามีเครื่องมือที่มาทำนะครับทันทีที่เครื่องมือมาถึงเนี่ยเขาก็จะเริ่มดำเนินการเลยอันนี้เป็น possible ก็เหลือแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเอาเข้าไปส่งข้างบนโดยวิธีใดก็ต้องไปว่ากันในรายละเอียดที่ต้องคุยกันนะครับนั่นเป็นเรื่องของการเข้าข้างบนยังไงก็คงต้องพูดนะก็มีผู้เสนอแนวทางอื่นๆที่น่าจะมีหนทางปฏิบัติได้อีก2แนวทางก็เป็นของวิศวกรรมสถานกับนะกับกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยคิดว่าเขามีเครื่องมือที่จะเจาะได้ด้านข้างนะครับโดยที่ว่าเขาต้องรู้ข้อมูลจากทางตัวเขาเองก่อนว่าตรงไหนเนี่ยมันคือตัวเขาแล้วอุโมงค์อยู่ตรงไหนแล้วก็หาที่จุดที่พอจะจอดได้นะเครื่องมือก็มีมาแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือหนักทีเดียวก็ต้องไปคุยกับทางฝ่ายทหารว่าสามารถยกขึ้นไปเข้าได้หรือไม่อย่างไรก็รอประสานกันในละเอียดเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องนึงคือที่ปลายถ้ำเนี่ยที่เราไม่ค่อยพูดถึงเลยนะครับปลายถ้ำที่วัดสุดเลยที่สุดปลายถ้ำเลยจากพัทยาบีชไปเลยสุดเลยเนี่ยยังไงเราก็ต้องคิดว่าน้ำมันต้องออกได้นะครับเราก็ไปลาดตระเวนดูในขณะนี้เราก็รู้ว่ามีน้ำออกมาก็กระหาทางไปดูว่าไอ้น้ำออกมาเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะทำไงให้มันเช่นถ้ามันติดมันตันเนี่ยเราสามารถขยายรูได้ไหมถ้าขยายได้แล้วน้ำมันออกทะลักมาได้เลยนี้เรามีช่องทางไปเข้าอีกช่องนึงยังไงก็ต้องทำเพราะเรายังมีชุดเหลืออยู่เยอะที่จะทำงานลักษณะนี้นะครับก็มีการทำในเรื่องนี้ด้วยนะ
ครับที่จะหาทางหนทางเข้าไปในช่องนี้ด้วยเราเจอจุดนั้นหรือยังคะเจออยู่แล้วครับตอนนี้เขาอยู่แล้วยังอีกเรื่องนึงคนสงสัยที่เบือนพามีในส่วนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่อีกส่วนนึงคือว่าจะเป็นปชร.ร่วมกับทหารใช่มั้ยครับอุทยานนะครับก็ไปดูเขามีทางที่จะไปดูให้แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรขณะนี้ก็จะดูท่อนนี้ด้วยมีนะครับต้นน้ำเนี่ยต้นน้ำเขาจะไปดูด้วยครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จะทำในขณะนี้ทั้งหมดนะครับถ้าฝนอยู่ในสถานีผมว่าก็น่าจะมีแนวทางที่จะทำได้ครับตอนนี้เราก็จะเร่งอย่างที่ผมเรียนนะเร่งเดินสายไฟเพิ่มปั๊มน้ำก็มีเพิ่มแล้วนะครับก็คิดว่าถ้าเป็นไปตามแผนก็จะน่าจะมีความคืบหน้าประมาณเวลาได้ไหมคะเรื่องการสูบน้ำความเป็นไปได้ผมดูจากเมื่อวานที่เขาคุยให้ฟังเนี่ยถ้าผมก็เตรียมเดินไฟเพิ่มเขาบอกสายไฟพอแต่ผมก็คิดว่าเมื่อสายไฟมาเราก็เดินเพิ่มเข้าไปและในช่วงที่เราไปติดฝาผนังเราจะเดินเพิ่มด้วยผมทางทีมงานก็บอกไม่ต้องพูดจำนวนแต่ทางชุดที่มาเขาเตรียมมา20ชุดที่สำหรับหน้างานด้วยนะครับที่จะดันออกมาออกที่นี่เลย20ชุดไม่นับชุดของอื่นๆนะครับชุดซับเมอร์ที่มีอยู่เมื่อวานนี้ไม่พูดถึงยังมีเยอะแต่ชุดที่มาสู่แล้วออกนี่เมื่อวานเห็นนะเขาจะวางเจ้าหนูดปลาหมึกเข้าไป20ชุดจะมากน้อยยังไงก็อยู่ที่พลังไฟที่เรามีว่าเราทำให้เขาได้ไหมแล้วก็เมื่อน้ำออกมาเนี่ยเขาสามารถเบรนมาออกที่ปลายทางได้ตามแผนไหมถ้าครับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนมากเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อ13คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำไหมครับถ้าดูจากที่เขาผู้ที่เคยคุ้นเคยกับถ้ำที่พูดทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันจะออกมาทางปากถ้ำไม่ไปทางโน้นทางท้ายถ้ำนะครับก็ภาวนาว่าอาจจะมีพวกน้ำซึมที่มาตามฝาผนังบ้างซึ่งหลายคนเขาบอกว่าอาจจะเป็นส่วนดีเพราะจะทำให้อากาศข้างในเนี่ยได้มีออกซิเจนเพิ่มเท่าที่ทราบนะครับเอาเป็นว่าขอให้น้ำมันออกทางนี้อย่างเดียวนะครับที่ระบายน้ำตรงปากถ้ำผมก็ไม่ได้เข้าไปดูด้วยนะถามไปเพื่อตอบไหนมันเป็นไปได้ที่ปากถ้ำที่จะระบายน้ำที่มีข้อเสนอเรื่องการเจาะอุโมงค์หรือว่าขยายผนังถ้ำเพื่อให้น้ำมันออกได้รวดเร็วจะทำไหมคะทีมที่พูดเนี่ยเขาพูดถึงว่าก็จะไปเจาะข้างบนไอ้ตรงนี้เนี่ยคงไม่ง่ายผมต้องยกตัวอย่างให้ฟังนะเครื่องที่ว่าหนักหลายตันผมเราไม่รู้จะยกไปที่ปลายกุมงได้ยังไงผมไม่ออกยกไปได้ยังไงเรื่องอะไรแต่ถ้าไปบนเขาแล้วรู้แน่นอนก็ต้องคุยกับทางทหารตรงหอว่ายกไปได้ไหมถ้ายกแล้วลงไปแล้วคุณขุดอยู่ตรงนี้ได้ก็ทำได้ถ้ายกลงไปแล้วต้องไปขยับไปเยื่อแล้วไม่มีเครื่องมือจะไปขยับเยื่อก็คงทำไม่ได้แต่เราไม่ได้ปิดประตูก็ลองให้เขาเพราะเจ้าหน้าที่เขามีเครื่องมืออย่างนี้ถ้าเขาทำได้เขาจะทำท่านคะอย่างตอนนี้นะดำน้ำจากอังกฤษทั้งสามท่านรวมไปถึงหน่วยกู้ภัยจากสหรัฐมาด้วยหน่วยกู้ภัยก็ทำงานร่วมกันเขาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีจุดนี้ให้ใครไปอะไรยังไงมีหมดนะครับว่าอย่างที่ผมเรียนจุดนี้ตชด.กับป่าไม้สมุทรนะจุดไหนจุดไหนเขาแบ่งกันหมดแล้วที่จะไปทำงานร่วมกันแล้วก็ประสานงานกันแล้วทุกจุดนะครับท่านหน่วยกู้ภัยที่มาจากต่างประเทศนะคะเขาแนะนำอะไรเราเป็นพิเศษก็ค่อนข้างจะเห็นตรงกันนะเพราะขณะนี้เขาบอกว่ามันไม่น่าจะทำไปได้เขาขอให้หยุดก่อนแล้วเขาทำให้ระดับน้ำลดก็คงจะตรงอย่างที่เราคิดกันเหลือแต่สกิลที่เขามีว่าเขาดำน้ำถ้ำเนี่ยเขาจะอาจจะมีสกิลอันนี้พิเศษกว่าเราหรือไม่ก็ยังเทคนิคเนี่ยก็เห็นตรงกับทางซีลของเรานะครับว่ามันควรจะต้องถอยอะไรเมื่อวานเขาก็บอกต้องถอยออกมาอย่างไรบ้างปฏิบัติการในถ้ำนี่อยู่ไปประมาณกี่ชั่วโมงจะอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ก็ผ่านมาวันที่6แล้วเราได้บอกกับทางครอบครัวให้กำลังใจเราก็ต้องทางการบริหารจัดการพื้นที่เนี่ยอันดับแรกท่านต้องไปอยู่ที่เขาเกิดให้เขาจะไม่ต้องอยู่นี่แล้วท่านต้องไปอยู่ที่โน่นท่านต้องรับสภาพถามแบบอย่างนี้มาเรื่องตัวของน้องๆไม่ใช่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวท่านไปอยู่โน่นแล้วทีมที่จะคุยอยู่เนี่ยก็จะต้องมีคุยจะไม่ใช้ข่าวลือข่าวสมมุติข่าวถามไป
เรื่อยๆเปื่อยๆคงไม่ได้นะเรามีแผนที่จะทำจากผู้รู้เคยมาขุดตรงนี้ยังไม่มีใครเคยขุดก็เตรียมแผนที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้กับสภาพที่เกิดขึ้นสภาพเปลี่ยนไปไงเขาก็ปรับวิธีปฏิบัติไปผมก็เรียนให้เป็นระยะต่อไปคนที่พูดกับท่านก็จะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะน่าจะเป็นท่านรองแม่ทัพกับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดหรือผู้ว่าการจังหวัดที่จะอธิบายท่านนะครับว่าจะทำอะไรยังไงมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วเขาจะปรับแผนไปตามสถานการณ์นะครับแล้วก็จะมีคนพูดคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่ครับเพื่อให้มีการสื่อสารกันอย่างเมื่อเช้าเห็นทหารอเมริกาเข้ามาเขาก็มีคำแนะนำดีมีเครื่องมือมาบางส่วนนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับเขาก็ทำงานร่วมกันข้อแนะนำก็มีส่วนที่เขามีประสบการณ์ก็มีทำงานร่วมกันเรายังมั่นใจไหมครับว่าเราด้วยเทคโนโลยีทุกอย่างที่เราทำมั่นใจมากกว่าไอ้นี่ก็รอทำว่าจะทำให้ตอบว่าไงผมก็ต้องตอบว่ามั่นใจจะทำทำไมทุกครั้งเลยถามน้ำมีเท่าไหร่เนี่ยผมก็ไม่รู้จะวัดยังไงถ้าถามว่าถึงไหนเราพอได้แหมไม่อยากมีเรื่องกับสื่อนะไหนนะใครนะผมมาในฐานะที่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านห่วงใยก็ให้มาดูว่าสิ่งใดที่ทำกันอย่างไรแล้วก็สามารถรัฐบาลสนับสนุนได้อย่างไรประสานกับหน่วยงานกระทรวงต่างๆอย่างที่ทำอยู่เนี่ยพอประสานปั๊บเขาก็จับเครื่องมือมาเราก็จับมือเขามาเจอกันก็นั่งคุยอย่างเมื่อกี้คุยเป็นชั่วโมงว่าเครื่องมือมาเมื่อไหร่หนักเท่าไหร่จะเอาไปได้ยังไงไฟถ่ายเขาก็เตรียมรับเตรียมที่จะยกขึ้นไปให้อะไรตรงนี้ก็ไปคุยประสานงานกันนะแต่การทำงานพื้นที่เนี่ยเป็นท่านผู้ว่าการจังหวัดอยู่แล้วก็ทำงานร่วมกับทางกองทัพที่3แล้วจริงๆส่วนหน่วยเกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งภาคเอกชนแล้วทางต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยก็ทำงานร่วมกันพอพูดถึงจุดนี้อันนี้เขาก็จะคุยกันจุดนี้เขาจะไปจุดนี้เขาจะไปนะครับก็ถือว่าผมไม่ได้มาบัญชาการพื้นที่โดยตรงนะแต่มาร่วมฟังเขาผมเองก็คงจะอยากจะให้ต่อไปคงใช้ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านรองเป็นผู้นะผมจะมาติดตามดูเหมือนขับเคลื่อนถ้าเขาติดขัดอะไรก็จะได้ช่วยเหลือเขาท่านก็ไปถามท่านผู้ว่าเองว่าน้ำมีมากน้อยแค่ไหนเอพิซาตอนแรกๆอ่ะที่จะติดบนถังไฟฟ้าขนาดต้องให้น้ำลดลงกว่านี้ก็คือน้ำเนี่ยมันจะปล่อยออกมาด้านนอกแล้วมันก็จะมีแอ่งน้ำข้างในที่มีน้ำขังเขาก็จะเข้าไปสู่